มาแล้วไอ้ชดชักช้างุ่มง่ามเลยจะชุ่มเอ้ยของอร่อยต้องช้าใจเย็นมันจะเสร็จทันคุณก้าเข้าไปกินในป่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเหลืออีกตั้ง 5-6 วันมันจะทันหรืออ่ะแล้วไหนเปราะล่ะทำน้ำพริกผัดแห้งจะขาดเปราะไปได้ยังไงฉันอุตส่าห์บอกให้เอาเปราะไปตากแห้งตั้งหลายวันแล้วไงเนี่ยแดดแบบเนี้ยนะน่าจะดีแล้วล่ะไหนใครไปเอามาให้ฉันทีวาดนั่นแหละไปเอาเปราะที่ตากแห้งแล้วมาให้แม่ไปเร็วมาแล้วขอรับนี่ขอรับตกลงเขาเรียกหอมเปราะหรือเปราะหอมกันแน่อะไรก็ได้ขอรับบางคนเขาเรียกว่านหอมส่วนคนใต้เขาเรียกเปราะเฉยๆขอรับเปราะหอมคนเชื่อว่าเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์นิยมปลูกไว้หน้าบ้านส่วนคนอีสานจะเอาเปราะหอมแช่น้ำให้คนป่วยกินเชื่อว่าไล่พวกผีปีศาจออกไปขอรับส่วนนี้หัวเปราะหอมกำลังแห้งพอดีแล้วขอรับกากหมูหอมจริงเลยเอาคุณวาดมาพอดีเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวขอฝากเอาน้ำมันหมูเนี่ยไปให้คุณแม่คุณหน่อยนะเจ้าค่ะจะผัดน้ำพริกใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จ้ะค่ะ
เสร็จเรียบร้อยไปตากมาแล้วคุณกล้าขอรับอย่าลืมกินกล้วยตากของตาชุ่มให้หมดนะขอรับจะกินทุกมื้อเลยตาชุ่มโอ้โหนี่น้องวาดกับน้องอ่อนกลัวพี่อดตายหรือนี่ไม่ใช่ค่ะคุณแม่ให้ทำไปเผื่อเพื่อนๆที่เดินทางไปพร้อมกับคุณพี่ทั้งหมดเลยค่ะหรือไม่เช่นนั้นคุณพี่จะเอาไปเป็นของฝากคนที่นู่นก็ได้ค่ะจะได้เป็นการผูกมิตรกับชาวบ้านด้วยเอาจะร้องไห้ร้องห่มอะไรกันนักยายพัดหึคุณกล้าไปเดี๋ยวก็กลับแล้วคุณกล้าคะสัญญานะคะว่าจะกลับมาครบอาการ32อะค่ะยายพัดนี่พูดอะไรคุณกล้าเวลาเขายิงกันอย่าเข้าไปนะคะแล้วเวลาเขาแทงกันก็ให้หลบออกไปไกลๆเลยนะเจ้าค่ะว่าอย่าสนให้มากนักน้องอ่อนก็อย่าขี้แงนะแล้วพี่ก้าจะกลับมาเมื่อไหร่เสร็จงานราชการเมื่อไหร่อ่ะพี่กล้าเขาก็กลับมาเองหรอกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้หรอกนะว่าเดินทางปลอดภัยคุณกล้าค่ะพี่กล้ากินข้าวเยอะๆนะอย่าให้ผอมนะพี่กล้ากลับมาเร็วๆนะซื้อของมาฝากฉันด้วยแบบไม่มีโฆษณาคั่นที่วิภา.มี